วันนี้เราจะมาทำเมนูชีสบอลพันเบคอนกับมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นเสียบด้วยไม้แหลมเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิเทใส่ภาชนะเตรียมไว้นำมอสซาเรลล่าชีสพันเบคอนลงชุบกับแป้งที่เตรียมไว้นำขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยพาสลีย์สับรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสบอล